ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะที่บรรดาพักการเมืองต่างก็ลงพื้นที่แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเด็นของพักพลังประชารัฐเกิดขึ้นอีกแล้วกับ,รบกรณีที่มีชายคนนึงค่ะถ่ายคลิป แล้วก็อ้างว่ามีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีการบังคับให้สมัครสมาชิกพักเรื่องนี้นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะแกนนําพักไทยรักษาชาติบอกว่าก็ได้มีการเตรียมรวบรวมหลักฐานยื่นให้กับทางกกตตรวจสอบแล้วก็จะขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายอุตมศสาวนายนหัวหน้าพักด้วยที่อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายพักการเมืองและระเบียบกกตที่กําหนดให้ต้องเป็นสมาชิกพักและยื่นแบบแสดงเจตจานงก่อนนะคะ เสนเดียวกับพักประชาธิปัตย์เรียกร้องนายกรัฐมนตรีตรวจสอบพฤติกรรมพักพลังประชารัฐอย่างตรงไปตรงมาและเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับโดยกะกะตก็ต้องพิสูจน์การทํางานของตัวเองด้วยอครับก็ต้องถือว่าแหมมันลุมมันตุ้มเงินพอสมควรนะครับขณะที่ฝั่งของทางพักพลังประชารัฐเองนะครับก็มีการถแถลงออกมาเหมือนกันนะครับยืนยัน การเปิดรับสมาชิกของทางพรรคเนี่ยได้ครบถ้วนตามกฎหมายกําหนดไว้นะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยสมาชิกพรรคเนี่ยครบก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทางพรรคเองยืนยันว่าไม่มีนโยบายการรณนดคงหาผู้สมัครสมาชิกพรรคเพราะว่าเคียงคัดในเรื่องของกฎหมายอย่างมากแล้วก็ตรวจสอบคลิปแล้วนะครับมีเพียงแค่เสียงผู้ถ่ายแต่ไม่มีเนื้อหาตามที่ระบุไว้ ก็ตอนนี้นะครับจะตรวจสอบถึงความเป็นธรรมสําหรับผู้ที่ถูกข่าวหาต่อไปนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะมีการฟ้องน้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายหรือไม่นะครับค่ะนี่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ก็คือมีการแชร์ในโลกออนไลน์การสำหรับคลิปหนุ่มอัดคลิปลงเฟซบุ๊กนะคะกรณีน,นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร ที่ระบุว่าโดยบังคับให้ลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐถ้าใครไม่ลงทะเบียนสนับสนุนพักจะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกไปก็คือว่าพักพลังประชารัฐก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าจริงๆเรื่องของขั้นตอน การสมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ยมันมีการกําหนดขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะคะต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครมีการชําระเงินค่าบารุงมีพยานยืนยนันแล้วที่สําคัญเนี่ยแนวทางของพักไม่ได้ต้องการขยายสมาชิกพักให้มากจนดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะต้อง ไปตรวจสอบว่าเอมีการสื่อสารที่สับสนหรือว่ามีการเข้าใจผิดหรือนะไม่หรืออาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาสร้างสถานการณ์หรือไม่นะคะแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบก็คือฝั่งของกกตนะครับทางด้านของพันตํารวจเอกจรุวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกตนะครับก็บอกว่ากกตร,รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็ย้ําถึงแนวทางการทํางานว่าหากมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าจะเป็นการกระทําขัดต่อกฎหมายและทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตต้องตรวจสอบหลักฐานทันที ถ้าเห็นว่ามีมูลก็จะส่งเรื่องต่อกะกะตเพื่อตั้งคณะกรรมาการไต่สวนขณะนี้เจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นได้ติดตามข้อมูลแล้วและกำชับให้เร่งดำเนินการซึ่งกรอบเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ30-60วันแล้วแต่ความยากง่ายของกรณีนะครับอันนี้ท่านพูดถึงภาพรวมนะครับในการตรวจสอบ ส่วนความเคลื่อนไหวของพักการเมืองเมื่อวานนี้แกนนำพักชาติไทยพัฒนาเปิดแผนปฏิบัติการ6ด้านคือจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรปฏิวัติการเรียนการสอนเพิ่มขีดความสามารถเด็กไทยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพด้วยการบริการที่ดีดูแลทุกช่วงวัยเพิ่มงบเพื่อการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10ล้านบาทและ ทำท่องเที่ยวให้ยั่งยืนฟื้นความฟื้นคืนสมดุลให้ทุกส่วนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการหกด้านสําหรับพักพักชาติไทยพัฒนาค่ะก็นยโยบายพักก็ที่เริ่มที่จะออกมาบ้างนะครับในบางพักเองอาจจะไม่ใช่นยโยบายหาเสยงหลักๆแต่ก็อาจจะเป็นจุดยืนพักนะครับที่ใช้ในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งพักนะครับเป็นพักภูมิใจไทยนะครับ เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการแกล็บนะครับก็เข้าพบกับคุณอนุทินชายวีรกูลหัวหน้าพักนะครับก็ไปหาลือเกี่ยวกับการผลักดันให้แกร็บเนี่ยเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะครับโดยคุณอนุทินเองก็บอกว่าแกร็บแล้วก็อูเบอร์เนี่ยเป็นอาชีพสุจริตที่รัฐเองควรจะให้การสนับสนุนแต่ก็ยอมรับนะครับว่าการดําเนินการเนี่ยอาจจะยังเหมือนติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายอยู่บ้างที่อาจจะต้องแก้ไขนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าพักภูมิใจไทยไม่ได้สนับสนุน การการะทําผิดกฎหมายเพราะว่าแกปไม่ใช่คู่แข่งหรือว่าแย่งอาชีพแท็กซี่เนื่องจากลูกค้านะครับคุณเขาบอกว่าเป็นกลุม่มกันนะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายด้วยครับนะครับสำหรับคุณอนุทินเองแล้วก็คุณอนุทินนะครับบอกว่าหลังจากที่พูดคุยกับทางพักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนโยบายออกมาที่ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของการให้บริการแก็บแล้วก็การให้บริการของอูเบอร์นะครับซึ่งก็ตอนนี้ทีมยุทธศาสตร์ของพักเนี่ย มีการยกร่างนโยบายแล้วก็มีการยกร่างแก้ไขกฎหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดูกันนะครับว่านโยบายนี้เนี่ยจะดึงฐานเสียงโดยเฉพาะผู้ให้บริการ Grab กับ Uber เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของทางพักภูมิใจไทยนะครับก็เปิดเผยโด,ดยคุณอนุทินชาญวีรกุลถือว่าผู้ประกอบการนี่ก็ยิงตรงเลยนะคะ,ะยังไม่ได้มีการหาเสียงเลือกตั้ง อย่างเข้มข้นสักเท่าไหร่นี่กไ็ไม่ไม่คุณอันนี้เป็นการเข้ามาพบแหม่ณจะพูดหาเสียงไม่ได้ไม่ได้คุณแบบนี้ไม่ถูกเขาเข้ามาพบเฉยๆอย่านะยังไม่ได้หาเสียงครับ ด้านพักพลังชาติไทยนะคะถแถลงเปิดแนวนโยบายหาเงินมาก่อนทํานโยบายชู5วิธีหารายได้เข้าประเทศอย่างเช่นขุดคลองไทยเปิดสถานบันเทิงครบวงจร,กรเกษตรอินทรีย์ปรับปรุงการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลก่อนดําเนินนโยบายรัฐสวัสดิการแล้วก็รวมถึงการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและ องค์ประกอบของชีวิตนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเรียนและการทำงานนะคะคแต่ละพระก,ก็มีแนวนโยบายที่แตกต่างกันไปค่ะ